สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ Gift to Kid ก็พามารีวิวรถเล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น M2 Machine นะครับ1956 Ford F100 Stackbed Truck นะครับเป็นรถทักชาวฟาร์มนะครับเหมือนแบบชาวฟาร์มของฝรั่งนะครับมาดูดีเทลที่กล่องกันก่อนนะครับนี่ Power by Ford นะครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับพอแกะออกมาแล้ว M2 Machine นะครับเขาก็จะมีกล่องอะคริลิกใสแบบนี้มาให้เลยนะครับเราสามารถเอาไปตั้งโชว์วางซ้อนกันขึ้นไปได้เลยนะครับเรามาแกะดูรถข้างในกันดีกว่าครับนี่นะครับคันนี้ก็จะมีเป็นตัวรถแล้วก็ตัวฐานมาให้แบบนี้เลยนะครับที่ฐานก็จะมีเขียนชื่อบอกรุ่นรถมาให้ด้วยนะครับสามารถเอาไปตั้งโชว์ได้เลยอันนี้เราแกะออกมาจากตัวฐานแล้วมาดูดีเทลกันก่อนครับนี่ตัวรถคันนี้จะเป็นสีเขียวออกเขียวมิ้นมิ้นนะครับตัดด้วยสีดำนะครับนี่ที่แก้มล้อด้านหน้ากับกันชนหน้าจะเป็นสีดำแล้วก็หลังคาเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีคอกด้านหลังนี่ทำเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีเท็กเจอร์ไม้มาให้ด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบตีคอกไม้มาให้นะครับนี่คันนี้น้ำหนักดีมากเลยนะครับเป็นเหล็กทั้งคันนะครับพื้นด้านล่างก็เป็นเหล็กด้วยนะครับ M2 Machine แล้วก็มีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับมีดีเทลของช่วงล่างมาให้แบบนี้เลยมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้ากันชนจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมด้วยแล้วก็ไฟหน้าเป็นกลมแบบนี้เลยนะครับที่ฝากระโปรงก็จะมีโลโก้มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับสามารถเปิดประตูได้ด้วยนะครับนี่สามารถเปิดประตูได้ด้วยก็จะเห็นภายในนะครับเห็นพวงมาลัยแล้วก็เบาะชัดเจนนะครับสามารถเปิดประตูได้ทั้งสองข้างนะครับนี่มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะแต้มไฟท้ายมาให้นะครับนี่เป็นสีขาวกับแดงแบบนี้แล้วก็ที่บังโคลนหลังตรงล้อนี่ก็จะมีโลโก้ของ Ford มาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่กันชนท้ายก็จะมีเป็นนี่เป็นสลักเป็นปุ่มติ่งแบบนี้สำหรับไว้บรรทุกพ่วงนะครับไว้ลากตัวพ่วงได้ถ้าเกิดเรามีตัวพ่วงเราก็เอามาเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้สามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับนี่เมื่อเปิดฝากระโปรงหน้าก็จะเห็นดีเทลของเครื่องยนต์แบบนี้เลยมีเครื่องยนต์นะครับนี่เปิดฝากระโปรงเปิดประตูได้หมดดีเทลละเอียดมากนะครับมาดูที่ล้อกันบ้างนะครับคันนี้จะเป็นล้อสีโครเมียมมาให้นะครับล้อสีโครเมียมเป็นล้อยางนะครับแล้วก็มีดีเทลของลายยางมาให้แบบนี้ด้วยนะครับล้อหลังก็จะใหญ่กว่าล้อหน้าแบบนี้เลยนี่เท่มากๆปิดได้ปึ๊บถ้าเพื่อนๆชอบเจ้า Ford คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Gift to Kid นะครับหรือว่า IG Gift to Kid หรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ LINE @gift to kid นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ Gift to Kid ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ